เดี๋ยวขยับจากอุทัยธานีพาไปเพชรบูรณ์หน่อยคุณผู้ชมพาไปดูจะไม่ใช่จงอางสิงูหลามหวงไข่ค่ะเออน่ะเข้าแล้วเข้าแล้วเออนั่นแหละดึงเข้าแล้วเอาดูตัวครับโอ้โหผิดคาดว่ะผิดคาดว่ะคิดว่ามันล้อมอยู่รอบนอกนะครับจับได้แล้วครับตอนแรกเขานึกว่าตัวเล็กๆไงคุณผู้ชมอุ้ยดึงออกมาในตัวใหญ่เหมือนกันนะคะโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบึงสัมพันธ์ธรรมสถานจุดวังพิกุลได้รับแจ้งค่ะว่าคอกวัวในหมู่6ตำบลวังพิกุลเนี่ยเจองูหลามหลามใช่ไหมพี่บอลหลามฮะหลามตัวใหญ่เบ้อเริ่มเลยนอนกกไข่อยู่นะคะแล้วไข่ที่ว่าพี่กู้ภัยไปช่วยกันนับด้วยนะคะนับไปเขาค่อยๆดึงออกมาตอนแรกยกมาเป็นก้อนเลยเอาแล้วพี่เขาก็นับให้1 2 3 4 5 6 7 8 9นับรวมจนสุดท้าย17ฟองพี่บอล17ฟองดิฉันก็เลยไม่แน่ใจว่างูหลามตัวเนี้ยนัดกันมากับงูเหลือมตัวนี้หรือเปล่าเพราะว่าเขากกไข่17ฟองเท่ากันเลยค่ะเดี๋ยวติดกระเบื้องที่หนีกระเบื้องออกไปเลยกระเบื้องนี่มาแล้วมาแล้วแล้วคุณดูเขากกไข่ที่ไหนอันนี้ที่ลักษณะคุ้นๆนะส้วมซึมเป็นส้วมซึมนั่งยองอ่ะแต่มันเป็นบ้านเก่านะคะเขาเตรียมที่จะทุบทำลายเดี๋ยวจะทำเป็นบ้านพักข้าราชการของกรมชลประทานในพื้นที่ปากเกร็ดนนทบุรีเตรียมทำใหม่แต่ว่าส้วมเนี่ยยังไม่ได้รื้อออกอุ้ยโอ้โหดูดูดูอันนี้ใหญ่กว่าเมื่อกี้อีกหลามเมื่อกี้ประมาณสัก2เมตรแต่เหลือมใช่ไหมพี่บอลเหลือมฮะเหลือมตัวนี้4เมตรตะกกไข่เท่ากันเลย17ฟองค่ะซุกอยู่ในคอห่านแบบนี้แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่พอจับได้นะยกไข่ออกมาโอ้โหแน่นมากอ่ะคุณผู้ชมเออโอ้ดีนะคะเนี่ยว่ามีคนมาเจอก่อนเพราะว่าถ้าไม่มาเจอก่อนก็ฟักเรียบร้อยแต่การเจอแบบนี้คุณผู้ชมเขาจับใส่ถุงแล้วเดี๋ยวเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะให้เขาไปฟักต่อเนาะเอออ่ะชวนส่องกันต่อนะครับคุณผู้ชมส่องงูเหลือมงูหลามเรียบร้อยพาไปดูปลาไหลด่างกันหน่อยรอบนี้เป็นสีเผือกสลับทองฮะแล้วเลื้อยวนเป็นตัวเลขชาวบ้านบอกว่ามาพอดิบพอดีช่วงโค้งสุดท้ายขอติดปลายนวมไว้หน่อยครับเน้นสูตรสูตรแน่นอนเลยนะสูตรแน่นอนเนี่ยมีสูตรแน่ห้าว่ะเอาแปดอีกตัวนึงครับอีกรอบนึงอีกรอบนึงเอาแปดนะเอาแปดเอ้ยแปดนะเอาแปดนะศูนย์มาจริงเหรอขนลูกขนลูกก็ได้เนาะศูนย์ห้าแปดได้กี่เนี่ยโอ้ยถ้าดูทั้งวันน่าจะครบ 1-0 แล้วเขาก็วนอยู่แบบนั้นไม่เวียนหัวเหรอก็กระแป๋งมันมีอยู่แค่นี้อ่ะจะให้วนไปไหนล่ะครับนี่แหละครับปลาไหลด่างสีเผือกสลับทองนะครับอยู่ที่บ้านเลขที่85หมู่4ตำบลหนองกลางดงอำเภอทับทันที่อุทัยธานีฮะเจ้าของเนี่ยบอกว่าไปเจอน้องที่สระน้ำตอนออกไปหาปลาคุณนิรุตหนูกลัดอายุ41ปีบอกว่าตอนนั้นน่ะไปหาปลาอยู่ที่บ่อครับสูบน้ำเกือบจะแห้งเห็นหัวมันพุบๆโผล่อยู่ใกล้กับขอบสระแล้วอยู่ใต้จอมปลวกพอดีคิดในใจเฮ้ยหรือจะเป็นงูเหลือมฮะแต่ตัวน้องเนี่ยเล็กนิดเดียวก็เลยกล้าเอามือฟับจับน้องขึ้นมาดูนะครับปรากฏไม่ใช่น้องเป็นปลาไหลแล้วเป็นปลาไหลเผือกที่มีรอยด่างอยู่ตามตัวชาวบ้านเนี่ยลือกันไปบอกว่าน่าจะเป็นลูกหลานพญานาคไหมเพราะว่าเรามีความเชื่อใช่ไหมครับคุณผู้ชมปลาไหลเผือกก็เป็นลูกหลานพญานาคแล้วตัวนี้เขาเป็นปลาไหลเผือกที่เป็นด่างด้วยนี่ช่วงโค้งสุดท้ายก็เลยขอจุดธูปอธิษฐานขอปลาไหลให้เลื้อยอยู่ในกระแป๋งกะละมังเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ขังน้องเอาไว้แป๊บเดียวจุดธูปเลื้อยๆๆก็ตีเป็นตัวเลขตามที่ชาวบ้านเนี่ยเขามีความเชื่อเขาก็เห็นไปแต่จุดธูปเสี่ยงทายแล้วธูปมันแตกแยกออกเป็น2ซีกด้วยเออนี่พอมอดเสร็จปุ๊บออกมาเป็น501แต่ไม่แน่ใจว่าการที่ทูบเนี่ยแยกออกเป็น2ฝั่งแบบนี้ต้องการจะบอกว่าอะไรนะฮะฮะแตกหรือครึ่งครึ่งเดียวซ้ายหรือขวาขวายากแล้วเอออ่ะส่วนใครที่ติดตามเจ๊ฟองเบียร์อยู่นะครับคุณผู้ชมรอบนี้ออกมาจุดธูปเสี่ยงทายเห็นกันชัดๆจะกันไปเลยไม่ต้องลุ้นนานนะครับเอาใจบรรดา FC ของเจ๊ฟองเบียร์นะครับช่วงกลางดึกก่อนถึงวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลก็คือวันนี้นี่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะถึงช่วงเวลาหมุนรางวัลสลากนะครับแม่เจ๊ฟองเบียร์ออกมาเขียนตัวเบอร์เริ่มเลยรัฐบาลไทยแล้วก็มีตัวใหญ่ที่เจ๊ชอบเอาไว้นะครับคุณผู้ชมขอมีความรู้หน่อยได้ไหมสมมุติถ้าผมเนี่ยจะได้เลขกับแผ่นเนี้ย
มันคือผมต้องดูอะไรอ่ะเอาที่คุณชอบทุกอย่างมันอยู่ที่วาสนาว่าสะสมแต้มบุญมามากหรือน้อยไม่ใช่เขียนงี้กูคิดเองได้ไม่ได้ไม่ได้อีกเพราะถ้าคุณคิดเองอ่ะมันจะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เขาให้เป็นแนวทางแล้วเขาช่วยพี่ต้นแล้วพี่ต้นไม่ต้องคิดเยอะเขาแบ่งปันในส่วนที่เขาชอบถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องซื้อเรื่องหมดก็หมดเหมือนกันหมดตัวเราก็หมดเหมือนกัน